วัคซีนโควิดทำให้เกิดลิ่มเลือดสีขาวอุดตันในหลอดเลือดเป็นสาเหตุทำให้ถึงแก่ความตายได้จริงหรือเปล่าสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการหมอยามาตอบเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะตามข่าวในเรื่องของวัคซีนโควิดโดยเฉพาะวัคซีน mRNA ที่ทำให้เกิดลิ่มเลือดสีขาวแปลกประหลาดแล้วก็พบในศพคนที่เสียชีวิตหรือแม้แต่คนที่มีชีวิตอยู่แล้วใส่สายระบายน้ำจากช่องท้องนะคะก็พบว่ามีไอ้ลิ่มเลือดตัวนี้เหมือนกันนะคะซึ่งจากในข่าวก็บอกว่ามีสาเหตุมาจากการฉีดวัคซีนโควิดค่ะถ้าใครไม่อยากฟังยาวๆเฉลยให้ตอนนี้เลยค่ะว่าลิ่มเลือดสีขาวที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนโควิดโดยเฉพาะวัคซีนประเภท mRNA ค่ะลิ่มเลือดสีขาวนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ตามปกติเลยค่ะโดยเฉพาะในคนที่เสียชีวิตแล้วนะคะเลือดนั้นจะเกิดการตกตะกอนค่ะโดยตัวน้ำเลือดหรือว่าที่เรียกว่าพลาสมานั้นจะถูกตกตะกอนแล้วก็จับตัวเป็นก้อนกลายเป็นลิ่มเลือดสีขาวนั่นเองค่ะซึ่งหลายๆคนก็อาจจะแปลกใจอยู่ว่าทำไมลิ่มเลือดมันไม่ออกสีแดงหรือว่าสีดำนะคะเนื่องจากว่าในตัวตะกอนเนี้ยไม่ได้มีส่วนประกอบของเม็ดเลือดแดงเป็นหลักค่ะมันก็เลยมีเป็นสีขาวและส่วนใหญ่แล้วลิ่มเลือดที่เกิดขึ้นหลังจากเสียชีวิตไปแล้วนะคะสามารถที่จะดึงออกมาจากเส้นเลือดหรือหลอดเลือดได้ค่อนข้างง่ายค่ะเนื่องจากว่าตัวลิ่มเลือดนั้นนะคะไม่ได้มีการจับกับหลอดเลือดแบบแข็งแรงค่ะก็คือตัวลิ่มเลือดนั้นเกิดขึ้นจากการตกตะกอนอยู่ในหลอดเลือดเองแล้วก็สามารถที่จะดึงออกมาได้ง่ายๆไม่ได้มีการสานกันเป็นร่างแห่แล้วก็เกาะติดอยู่ที่หลอดเลือดนั่นเองค่ะและนอกเหนือจากการเกิดลิ่มเลือดสีขาวหลังจากเสียชีวิตแล้วนะคะจริงๆในคนที่มีชีวิตอยู่ปกติเนี่ยก็เกิดลิ่มเลือดสีขาวได้เช่นเดียวกันค่ะเช่นในคนที่มีหลอดเลือดแดงแข็งโดยเฉพาะในคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูงรวมไปถึงคนที่สูบบุหรี่นะคะจะสามารถเกิดลิ่มเลือดชนิดนี้ขึ้นได้นะคะแต่ไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการหรือว่าไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตนะคะเนื่องจากว่าไอ้ตัวลิ่มเลือดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเต็มหลอดเลือดมันยังมีรูให้เลือดลอดผ่านได้นะคะแต่ถ้าในบางกรณีนะคะมันก็อาจจะอุดตันทั้งเส้นเลือดมันก็เลยทำให้เกิดโรคตามมาได้เช่นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแบบนี้เป็นต้นค่ะและลิ่มเลือดชนิดนี้นะคะที่เกิดในคนที่มีหลอดเลือดแดงแข็งมันมักจะเกาะติดอยู่ที่หลอดเลือดแบบดึงออกได้ค่อนข้างยากเลยทีเดียวค่ะเนื่องจากว่ามีการสานกันเป็นด่างแห่แล้วก็ยึดติดที่ตัวหลอดเลือดค่ะส่วนในกรณีที่บอกว่ามีการเจอลิ่มเลือดตัวนี้อยู่ในสายระบายน้ำในช่องท้องนะคะนี่ก็เกิดขึ้นได้ค่ะเนื่องจากว่าเป็นกระบวนการอักเสบนะคะทำให้เกิดการตกตะกอนของพวกน้ำเลือดก็เลยทำให้เห็นลิ่มเลือดสีขาวนี้ออกมาได้ค่ะและณข้อมูลปัจจุบันนะคะยังไม่มีอุบัติการหรือการรายงานว่าในคนที่ฉีดวัคซีนโควิดประเภท mRNA จะเกิดลิ่มเลือดสีขาวได้มากกว่าคนปกตินะคะซึ่งอย่างไรก็ตามมันก็อาจจะต้องมีการติดตามต่อไปในอนาคตนะคะเพียงแต่ว่าข้อมูลณตอนนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้แบบชัดเจนเลยทีว่าคนที่ฉีดกับไม่ฉีดเกิดลิ่มเลือดสีขาวได้แตกต่างกันมากน้อยเท่าไหร่นะคะดังนั้นก็เลยไม่สามารถที่จะกล่าวได้ว่าคนที่ฉีดวัคซีนโควิดประเภท mRNA นั้นเกิดลิ่มเลือดสีขาวขึ้นมานะคะซึ่งจากข่าวเขาบอกว่าเป็นลิ่มเลือดที่ไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนนะคะซึ่งอันนี้ก็ไม่เป็นความจริงเลยค่ะมันสามารถเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติของร่างกายมนุษย์อยู่แล้วค่ะส่วนวัคซีนโควิดที่มีรายงานอุบัติการณ์ว่าทำให้เกิดลิ่มเลือดได้นั้นนะคะจริงๆแล้วอันนี้เป็นข้อมูลที่รู้อยู่แล้วค่ะซึ่งเป็นวัคซีนประเภทไวรัสเวกเตอร์นะคะนั่นก็คือยี่ห้อ AstraZeneca แล้วก็ Johnson & Johnson นั่นเองค่ะที่มีอุบัติการณ์รายงานว่ามีโอกาสทำให้เกิดลิ่มเลือดขึ้นมาได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าเกิดกับทุกคนนะคะอุบัติการณ์นี้เกิดขึ้นค่อนข้างน้อยค่ะโดยสรุปแล้วนะคะสรุปอีกทีนึงก็คือการที่เกิดลิ่มเลือดสีขาวนั้นไม่ได้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนโควิดประเภท mRNA นะคะใครที่ฉีดไปแล้วก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องตกใจขนาดนั้นนะคะส่วนในเรื่องของผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากวัคซีนที่อาจจะเคยได้ยินหลายๆคนยังพูดถึงอยู่นะคะถามว่ามันมีอุบัติการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ไหมมันก็คล้ายๆกันกับการแพ้ยาค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะวัคซีนโควิดเป็นวัคซีนที่มีการเร่งการผลิตออกมาในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะคะดังนั้นก
การที่จะศึกษาถึงผลข้างเคียงเฟสในการทดลองต่างๆมันอาจจะยังค่อนข้างน้อยเนื่องจากว่าต้องเร่งออกมานะคะในเรื่องของผลข้างเคียงจริงๆแล้วก็อาจจะยังต้องมีการติดตามต่อไปในอนาคตค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการหมอยามาตอบจนจบคลิปนะคะถ้าท่านใดชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องบัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูกใน YouTube เพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปดีๆตอนใหม่ๆของเรานะคะและท่านใดที่ต้องการติดตามคอนเทนต์อื่นๆของพวกเราสามารถติดตามได้ที่ทางเพจ Facebook บัณฑิตกายภาพจะมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับสุขภาพมาอัปเดตให้ท่านได้ทราบก่อนใครเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซีเฟิร์สให้ด้วยนะคะรวมไปถึงท่านที่ชอบเล่น TikTok สามารถกดติดตามเราได้แล้วทางบัณฑิตกายภาพใน TikTok นะคะและท่านใดที่ใช้ LINE สามารถกดเป็นเพื่อนกับเราได้ที่ @bandit_physio ซึ่งก็สามารถติดตามคอนเทนต์ที่เป็นคลิปวิดีโอของพวกเราได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ